ชาธิปไตยครับขอสาธุยกเรื่องเด่นให้คนเห็นเป็นลักุศลคนดีเสรีชนอุทิศตนเพื่อสร้างไทยเส้นทางที่ท่านมาคือประชาธิปไตยสวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมคำพิเศษนะครับประจำวันยามค่ำนะครับวันเสาร์ที่15มกราคม2564ครับ19:12 น.ตามเวลาประเทศไทยนะครับวันนี้เราจะมาต่อกับหนังสือกว่าจะครองอำนาจนำเขียนโดยอาจารย์อาสาคำพานะครับสำนักพิมพ์ฟ้าดูการตอนที่10ครับสวัสดีคุณแอดมินคุณเพนกวินนะครับคุณสมหมายคุณฉลวยครับใครเข้ามาก็ฝากแชร์ฝากกดไลค์ฝากเช็คด้วยนะครับเสียงเป็นยังไงชมจากที่ไหนกันนะครับจากเมืองไทยก็อำเภอและจังหวัดนะครับถ้าต่างประเทศก็เมืองแล้วก็ประเทศนะครับฟังเพลงแหล่เส้นทางประชาธิปไตยครับเป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยครับคุณสหายจากพัทยานะครับคุณแอดมินจากกระบี่นะฮะคุณประนอมจากโคราชนะครับI'm not.
วัสดีคุณเรวัชครับสวัสดีป้าเมจิครับ10เมษายน19พฤษภาชาวประชาตาสว่างแจ่มมาชัดรับหลวงรางมีใครบ้างคอยบงการมาเถิดพี่น้องไทยเสริมจิตใจให้กล้าหาญเส้นทางอุดมการขอบคุณเพลงแหล่เส้นทางประชาธิปไตยวงไฟเย็นนะครับจากช่องไทยยา2553นะครับขอบคุณมากครับครับแฟนรายการครับก็เราก็จะมารีวิวอ่านหนังสือกว่าจะครองอำนาจนำนะครับเขียนโดยอาจารย์อาสาคำพานะครับจากสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันเป็นหนังสือที่ดัดแปลงจากดุษณีพลปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ของอาจารย์อาสาคำพานะครับศึกษาในเรื่องของเน็ตเวิร์กโมนาร์กี้หรือว่าเครือข่ายในหลวงว่ากว่าที่ท่านจะครองอำนาจมาท่านมีเน็ตเวิร์กิ้งมีสายสัมพันธ์กับเครือข่ายข้าราชการสายไหนบ้างทหารข้าราชการสายวังเพื่อนพระบรมวงศานุวงศ์หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่ดีมากๆแล้วก็ทำให้เราเห็นประวัติศาสตร์มองทะลุเข้าไปนะครับเรามาถึงบทที่5แล้วนะครับเนาะบทที่5ก็พูดถึงเครือข่ายในหลวงกับรัฐบาลจอมพลถนอมครับในหนังสือเล่มนี้จะเข้มข้นตามลำดับเลยนะครับโอ้โหส่วนตัวของผมเนี่ยก็อ่านมาถึงหน้า300กว่าแล้วโอ้โหยิ่งเข้มข้นมากครับสมัยธานินทร์ไกรวิเชียรหลัง6ตุลา2519นี่พระราชอำนาจนำนี้ขึ้นสูงมากเลือกรัฐบาลเองเลยเลือกนายกเองนะครับมาดูบทที่5นี่ก็เข้มข้นมากอ่ะมาดูภาพนี้ก่อนนะครับภาพนี้นะครับที่เป็นภาพข้างหลังนี่นะครับภาพนี้เป็นภาพช่วงหลังทศวรรษที่2500นะครับเป็นยุคทองของครอบครัวกิตติขจรเมื่อราชสำนักให้ความใกล้ชิดสนิทสนมกับจอมพลถนอมและท่านผู้หญิงจงกลกิตติขจรเป็นอย่างมากเห็นได้จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมบ้านพักของจอมพลถนอมที่ปากเกร็ดนนทบุรีถึง3ครั้งในภาพเสด็จไปพระราชทานน้ำสังเนื่องในวันแต่งงานสาครบรอบ35ปีของจอมพลถนอมมีนาคม2505ครับ2505เดี๋ยวให้แฟนรายการดูเลยนิดฮะภายหลังจอมพลถนอมโดนยึดทรัพย์ครับเดินยึดทรัพย์อันนี้เขียนโดยนายหนหวยนะครับก็น่าแปลกนะนายกรัฐมนตรีในสมัยของท่านเนี่ยโดนยึดทรัพย์เป็นส่วนใหญ่เลยจอมพลสฤษดิ์ก็โดนยึดทรัพย์จอมพลถนอมก็โดนยึดทรัพย์นายกทักษิณชินวัตรก็โดนยึดทรัพย์นะครับเออน่าสนใจมากอ้าวโอเคเราก็ค่อยๆมองเข้าไปนะครับ
ถ้าไม่อ่านหนังสือเล่มนี้นะครับผมบอกให้นะครับโดยความรู้และประสบการณ์เนี่ยไม่สามารถมองทะลุเข้าไปเห็นในเครือข่ายนี้ได้นะครับหนังสือเล่มนี้เหมือนกับจะเอ็กซเรย์เข้าไปเลยนะครับเห็นทุกซอกทุกมุมเพราะว่าปริญญาเอกนี่ศึกษาแล้วก็อ้างอิงละเอียดยิบจากข้อมูลต่างๆครับคือผมก็ขายหนังสือเล่มนี้อยู่ด้วยนะครับก็ปกแข็งก็750นะครับปกอ่อนก็650ของสำนักพิมพ์ไฟเดียวกันแต่ถ้าแฟนรายการอยากฟังก็นี่ครับผมต้องการให้บางท่านเนี่ยสายตาก็ไม่ดีแล้วเนาะเป็นผู้ใหญ่ละฟังเอานะครับแล้วผมก็จะเติมเสริมเข้าไปให้ด้วยนะฮะรัฐบาลเผด็จการอารมณ์น้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับโอเคนะครับต่อแต่ถ้าใครสนใจสั่งซื้อหนังสือก็ LINE @TRI333 นะครับแต่ฟังอย่างนี้ก็จะได้เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์นะครับโอ้โหไฟล์เดียวกันทำหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาผมบอกเป็นหนังสือที่สุดยอดมากและเป็นสิ่งที่ผมอยากรู้ด้วยผมอยากรู้ประวัติศาสตร์ตอนนี้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมในหลวงกับทหารเนี่ยถึงชอบไปด้วยกันส.ศิวลักษ์อาจารย์ส.ศิวลักษ์พูดถึงเลยในหลวงนี่ชอบรัฐบาลทหารมากนะท่านพูดไว้เลยโอเคอ่ะเริ่มกันเลยนะครับขอบคุณสำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกันขอบคุณอาจารย์อาสาคำพานครับกว่าจะครองอำนาจนำศึกษาการขยายตัวเครือข่ายในหลวงภายใต้ปฏิสัมพันธ์ชนชั้นนำในไทยทศวรรษ2490ถึง2530นะครับรายการฟังไปก็คิดถึงปัจจุบันไปด้วยนะครับมองจากปัจจุบันเนี่ยก็ลากกลับเข้าไปในอดีตนะครับเราจะทำให้เห็นอะไรมากยิ่งขึ้นการเปลี่ยนผ่านอำนาจจากจอมพลสฤษดิ์สู่ยุคจอมพลถนอมกิตติขจรเกิดขึ้นบนเงื่อนไขของความไม่เป็นเอกภาพนักในหมู่ผู้นำทหารที่มีข้อมูลระบุว่าณวันที่จอมพลสฤษดิ์ถึงแก่สัญญกรรมเมื่อวันที่8ธันวาคม2506ทหารได้แบ่งออกเป็น2ฝ่ายคือฝ่ายจอมพลสฤษดิ์เดิมกับฝ่ายพลเอกถนอมกับประภาสยศในขณะนั้น ความตึงเครียดมีเกิดขึ้นตลอดระยะเวลา3วันหลังอสัญกรรมจอมพลสฤษดิ์ซึ่งว่ากันว่าเป็น3วันที่อึดอัดนะครับเป็น3วันที่อึดอัดการขึ้นสู่อำนาจของผู้นำทหารตระกูลกิตติขจรจารุสเถียรเกิดขึ้นจากการรอมชอมและแบ่งสรรประโยชน์ให้กลุ่มนายทหารสำคัญนะครับแต่ปัจจุบันก็เป็น3ปอนะ3ปอประวิตรป๊อกประยุทธ์นะฮะ3ปอนะสมัยก่อนก็ประภาสถนอมนี่นะฮะประภาสถนอมสฤษดิ์นะครับนอกจากนี้ปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนผ่านอำนาจเป็นไปอย่างราบรื่นยังมาจากการสนับสนุนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังการอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์เพียงวันเดียวมีพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งพลเอกถนอมกิตติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีทันทีไม่เพียงเท่านั้นพลเอกถนอมยังได้รับพระราชทานจอมพลเมื่อวันที่11มกราคม2507ทำให้เขามีเกียรติยศกว่านายทหารคนอื่นๆอันนี้ก็ในหลวงก็ผลักดันเลยนะครับอันนี้อ้างอิงจากก่อนที่จอมพลสฤษดิ์นะครับก่อนที่จอมพลสฤษดิ์จะถึงแก่อสัญกรรมเวลา 17:00 นพลเอกถนอมกิตติขจรรองนายกเร่งรีบเข้าไปเฝ้าในหลวงจากนั้นมีแถลงการสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องการอสัญกรรมของจอมพลสฤษดิ์และจอมพลถนอมรองนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีพิเศษณตึกจักรีโรงพยาบาลพระมงกุฎก่อนที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจะนำมติคณะรัฐมนตรีมาแจ้งต่อผู้แทนหนังสือพิมพ์ตอนหนึ่งว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโดยอาศัย
ธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทยโปรดเกล้าให้พลเอกถนอมกิตติขจรทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งนะครับอันนี้อ้างอิงจากของอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นะครับเป็นวิทยานิพนธ์ดุษฎีบัณฑิตเหมือนกันนะครับบทบาททางการเมืองของจอมพลถนอมกิตติขจร2505-2516นะครับต่อนะครับก็แน่นอนครับในหลวงให้จอมพลถนอมเป็นนายกต่อไปเลยอย่างไรก็ดีนะครับความรู้สึกไม่ไว้วางใจของไม่วางใจไว้ไว้วางใจทหารของราชสำนัก ก็ยังมิจางหายแม้ในยุคจอมรัฐบาลจอมพลถนอมที่ปกครองประเทศยาวนานเกือบ10ปี2506-2516ภายใต้การปกครองที่ทหารยังเป็นหุ้นส่วนใหญ่ทางอำนาจอันหนึ่งยุคจอมพลถนอมแบ่งได้เป็น3ช่วงครับช่วงแรกนะครับช่วงแรกก็คือภายใต้รูปแบบคณะปฏิวัติตั้งแต่ปลายปี2506ถึงการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2511นะครับช่วงที่2ภายใต้การเมืองระบบรัฐสภาระหว่างปี2512-2514หรือยุครัฐบาลพรรคสหประชาไทยและช่วงที่3หลังการรัฐประหารตนเองของจอมพลถนอมเมื่อวันที่17พฤศจิกาถึงเหตุการณ์อันนี้น่าจะมีผิดนิดหนึ่งนะครับนิดเดียวตรงนี้นิดเดียวนะครับจนถึง14อันนี้น่าจะเป็นพ.ศ.อื่นเนาะจนถึงเหตุการณ์14ตุลาคม2516นะครับความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับทหารนะระหว่างสถาบันกษัตริย์กับรัฐบาลทหารดำเนินไปอย่างมีพลวัตเกือบ10ปีครับ10ปียาวไปเลยน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าอ่ะต่ออาจารย์สาคัมภานะครับมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยสมรรถภาพระหว่างสถาบันกษัตริย์กับ2จอมพลแล้วถ้ามองปัจจุบันอ่ะสถาบันกษัตริย์กับพวก3ปออะไรอย่างนี้หรือเปล่านะครับต้องเปรียบเทียบกันนะครับมันจะคล้ายๆกันนะแฟนรายการสมรรถภาพของสถาบันกษัตริย์กับ2จอมพลครับความใกล้ชิดกับรัฐสำนักเป็นเงื่อนไขที่ทำให้จอมพลถนอมเหนือกว่าทหารคนอื่นๆแล้วทำไมปัจจุบันทำไมสมรรถภาพระหว่างประยุทธ์กับรัฐสำนักใกล้ชิดกว่าประยุทธ์ออกมาพูดนะผมคนเดียวเท่านั้นที่จะเข้าพบได้นี่เคยมีข่าวออกมาใช่ไหมความเกจิหวังราชสำนักเป็นเงื่อนไขทำให้จอมพลถนอมเหนือกว่าในทหารคนอื่นๆตั้งแต่เมื่อครั้งพลเอกถนอมได้รับการรับใช้เป็นแม่งานในคราวที่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาและประเทศในยุโรปนะครับเมื่อปี2503ซึ่งการประพาสต่างๆซึ่งการประพาสในต่างประเทศกินเวลายาวนานถึง6เดือนนะครับอีก3ปีต่อมา2504-2506นะครับพลเอกถนอมก็ได้มอบหมายภารกิจแม่งานในเสร็จต่างประเทศและถวายการต้อนรับพระราชอาคันตุกะที่เสร็จเยือนประเทศไทยอย่างต่อเนื่องการเข้าเฝ้าถวายงานอย่างใกล้ชิดประกอบกับต้องพึ่งพิงการสนับสนุนจากสมรรถกษัตริย์ตั้งแต่การเริ่มต้นดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในสถานการณ์ดังกล่าวดูเหมือน จึงดูเหมือนว่าพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะมีพระราชอำนาจต่อรองนะจะมีพระราชอำนาจต่อรองกับจอมพลถนอมมากขึ้นความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันกษัตริย์กับจอมพลถนอมและครอบครัวนั้นเป็นความสัมพันธ์ที่ดีด้วยภาพลักษณ์ของจอมพลถนอมนะครับเป็นนายทหารที่สุภาพอ่อนโยนต่างจากจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์อีกทั้งซื่อสัตย์จงรักภักดีไม่ทะเยอทะยานที่จะขยายฐานอำนาจโดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์ทางธุรกิจอย่างจงแจ้งซึ่งสมัยจอมพลสฤษดิ์นี่ในหนังสือบอกว่าไปเป็นกรรมการในบริษัทถึง22แห่งนะครับขณะที่ภรรยาคือท่านผู้หญิงจงกลกิตติขจรมีความกระตือล้นในการถวายงานราชสำนักนะครับความใกล้ชิดกับอันนี้ถ้าเกิดอยากรู้ว่าความสัมพันธ์กับท่านผู้หญิงจงกลกิตติขจรต้องไปฟังคลิปตอนที่
ตอนที่ตอนก่อนหน้านี้นะครับความใกล้ชิดของครอบครัวกิตติขจรเห็นได้จากการที่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จเยี่ยมบ้านพักทรงไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยาของจอมพลถนอมที่ปากเกร็ดนนทบุรีถึง3ครั้งครั้งหนึ่งเพื่อพระราชทานน้ำสังเนื่องในวันครบรอบวันเกิด35ปีของจอมพลถนอมและเจ้าหญิงจงกลในปี2505ก็คือภาพเนี้ยภาพปกนี้เลยนะครับในภาพปกนี่แหละภาพปก YouTube นี่นอกจากนี้ครอบครัวของครอบครัวกิตติขจรยังได้เฝ้าทูลรองธุลีพระบาทเสมอในวันขึ้นปีใหม่ในที่มีการพระราชทานเลี้ยงที่พระตำหนักจิรดาโลโหฐานรวมถึงออกงานในพระราชวโรกาสบรมราชาภิเษกสมรสที่วังไกลกังวลหัวหินบุตรสาวของจอมพลถนอมเป็นผู้หนึ่งที่มีโอกาสได้ร่วมออกกำลังพระวรกายในตอนเย็นกับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถอยู่บ่อยครั้งนะครับขณะที่สมเด็จย่า ก็เคยเสด็จเป็นการส่วนพระองค์ยืนบ้านทกลสุขของจอมพลถนอมเมื่อปลายปี2509นะครับด้วยกล่าวว่าช่วงนี้คือยุคทองของครอบครัวกิตติขจรสำหรับราชสำนักจอมพลถนอมเป็นนายทหารที่แสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างสูงไม่เป็นที่สงสัยดังที่หม่อมทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์เคยระบุว่าในพิธีน้ำพิพัฒน์สัตยาครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่9เมื่อวันที่25เมษายน2512จอมพลถนอมกิตติขจรเป็นผู้นำสมาชิกเครื่องราชอิสริยพรอันมีศักดิ์รามาธิบดีทุกท่านเข้าไปกราบลงเบื้องพยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผมเฝ้าอยู่ในที่นั้นรู้สึกตื้นตันใจมากเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีอย่างยิ่งนะครับอันนี้อ้างอิงจากหนังสือพระทานเพลิงศพหม่อมทวีวงศ์ถวัลย์ศักดิ์ปี2514นะครับตรงกันข้ามนะตรงกันข้ามความสัมพันธ์เช่นนี้กลับไม่ปรากฏชัดนักในกรณีจอมพลประพาสจรุสเถียรซึ่งได้รับพระราชทานยศจอมพลเมื่อปี2516ผู้เป็นรองนายกรัฐมนตรีที่มีอาณาจักรทางการเมืองใหญ่โตอย่างกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้บัญชาการทหารบกตั้งแต่2507ครับมีอำนาจควบคุมกองทัพที่แท้จริงตลอดสมัยจอมพลถนอมที่สำคัญเป็นเครือญาติใกล้ชิดกับจอมพลถนอมวงเล็บพลเอกณรงค์กิตติขจรบุตรชายคนโตของจอมพลถนอมแต่งงานเข้าไปอยู่ในบ้านของจอมพลประพาสนะครับโอ้โหใกล้ชิดกันมากเลยและมีสายสัมพันธ์และมีสายสัมพันธ์กับตระกูลทหารใหญ่นะครับวงเล็บบุตรสาวของจอมพลประพาส2คนแต่งงานกับบุตรชายของพลโทอัศสิริประภาและพลโทเกรียงศักดิ์อัตนันซึ่งทั้งคู่เคยเป็นแม่ทัพภาคหนึ่งโอ้โหเป็นเน็ตเวิร์กิ่งที่ใกล้ชิดกันมากจะเห็นได้ว่ารากฐานอำนาจในตระกูลทหารที่มีใจกลางอยู่ที่ตัวจอมพลประพาสนั้นเหนียวแน่นสูงแต่ตัวเขากลับเป็นนายทหารที่ไม่น่าไว้ใจในสายตาราชสำนักแล้วก็จอมพลประพาสนี่เป็นประธานกรรมการแบงก์กรุงเทพตั้งแต่อยู่16ปีด้วยนะครับในเล่มนี้ที่บอกนะครับต่อนะครับนอกจากนี้ภูมิหลังของจอมพลประพาสเมื่อครั้งเป็นนักเรียนนายร้อยที่เข้าร่วมยึดสถานีหัวลำโพงและจับกลุ่มอธิบดีกรมรถไฟในสมัยเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475นะครับบางกระแสที่ระบุว่าในคราวปราบกบฏบอนเดช2476เขาคือผู้ลั่นกระสุนยิงปะทะกับคณะกู้บ้านกู้เมืองจนเป็นเหตุให้พันเอกพระยาศรีสิทธิ์ที่สงครามเสียชีวิตแล้วจอมพลประพาสก็ยังมีความเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ธุรกิจอย่างสูงนะครับเป็นกรรมการหรือประธานบริษัทอยู่เป็นจำนวนมากนะครับอยู่เป็นจำนวนมากขณะที่ท่านผู้หญิงสวัยจารุสเถียรภรรยาของเขาก็ร่ำรวยจากการค้าที่ดินครอบครัวจารุสเถียรจึงตกเป็นเป้าโจมตีว่ารับราชการแล้วยังไปค้าขายมักถูกโยงเกี่ยวพันกับทุจริตคอร์รัปชันนะครับค
ความเกี่ยวพันเรื่องธุรกิจและเสียงเล่าลือในการทุจริตพุ่งเป้าไปที่จอมพลประภาสน่าจะเป็นเหตุให้ราชสำนักไม่โปรดปรานนะครับไม่โปรดปรานตรงนี้มีอ้างอิงนะมีอ้างอิงข้อ13กับ14แม้แต่บันทึกของสหรัฐอเมริกาก็ให้ภาพพลเอกประภาสในเชิงลบพร้อมทั้งระบุว่าหากพลเอกประภาสขึ้นเป็นผู้นำประเทศไทยจะเกี่ยวพันกับปัญหาคอร์รัปชันในระดับที่ไม่เคยพบมาก่อนหากสหรัฐสนับสนุนพลเอกประภาสก็คงถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างแน่นอนว่าสหรัฐสนับสนุนฐานเผด็จการที่คอร์รัปชันอีกคนหนึ่งนะครับ อันนี้อ้างอิงจากขออาจารย์ทำลงศักดิ์เพลเลอร์นั่นนะครับแล้วก็ประเด็นทุจริตคอร์รัปชันในบุคคลในรัฐบาลนับเป็นเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากเรื่องนี้เป็นที่รับรู้กันทั่วไปดังงานเขียนของนักศึกษาต้นทศวรรษ2510เรื่องคอร์รัปชันในเอเชียโดยธวัชชัยวงศ์ศรีมงคลก็หยิบยกพระราชดำรัสเรื่องนี้ว่าถ้าไทยจะแก้ปัญหาช่อราชบังหลวงด้วยวิธีการประหารชีวิตเมืองไทยจะมีเหลืออยู่ไม่กี่คนบุคคลในรัฐบาลที่เป็นเป้าในการวิจารณ์คนแรกๆก็คือพลเอกประภาสจารุเสถียรความผูกพันเรื่องธุรกิจและเสียงเล่าลือการธุรกิจคอร์รัปชันพุ่งเป้าไปที่จอมพลประภาสน่าจะเป็นเหตุให้ราชสำนักไม่โปรดปรานครับความสัมพันธ์ระหว่างราชสำนักกับจอมพลประภาสเป็นในลักษณะทางการมากกว่าเมื่อมองผ่านสถานะหลังบ้านของผู้นำฐานอาจบ่งชี้ได้ว่าสัมพันธภาพระหว่างราชสำนักกับจอมพลประภาสไม่สู้จะดีนักดังจะได้เห็นว่าภรรยาของจอมพลประภาสได้รับคือพระราชทานตราจุลกรมเจ้าชั้นทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษฝ่ายในช้ากว่าภรรยาในทหารใหญ่คนอื่นๆวงเล็บคุณหญิงสวัยได้โปรดเกล้าให้เป็นท่านผู้หญิงเมื่อปี2511นอกจากนี้ท่านผู้หญิงสวัยก็เพิ่งเข้ามาเป็นกรรมการมูลนิธิราชประสาทสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อ2510ขณะที่ท่านผู้หญิงจงกลกิติขจรมีความเกี่ยวข้องกับมูลนิธิมาแต่ปี2505ในชีวประวัติของท่านผู้หญิงสวัยก็ไม่ปรากฏความสัมพันธ์กับราชวงศ์ที่ชัดเจนแม้ผู้นำทหารตระกูลกิติขจรจารุเสถียรและครอบครัวจะถูกเชิญไปร่วมเป็นกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัยกระนั้นก็มีข้อสังเกตว่าพวกเขากลับไม่เคยมีชื่อเป็นสมาชิกองค์กรมูลนิธิที่เป็นหัวใจของเครือข่ายสาธารณกุศลสาธารณสงเคราะห์ในเครือข่ายในหลวงได้แก่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์และพอ.ส.ว.หากแต่บุคคลผู้ปรากฏในชื่อสององค์กรนี้มีในสำคัญคือพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์อธิบดีกรมตำรวจ2506ถึง2515นะครับพลตรีเอกประเสริฐรุจิรวงศ์เป็นกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ยุคแรกตั้งแต่2506เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยและเป็นผู้ร่วมก่อตั้งพอ.ส.ว.ในช่วงที่ไปดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเมื่อ2516โนโทษครับ2512ถึง2516จนกระทั่งกิจการพอ.ส.ว.ขยายตัวอย่างรวดเร็วในปี2513แค่ปีเดียวนะครับพอสวขยายตัวไปถึง31จังหวัดนะครับภายใต้การประสานงานระหว่างอธิบดีกรมตำรวจที่มีอำนาจควบคุมกระทรวงสาธารณสุขกับข้าราชการมหาดไทยสายวังอย่างพ่วงสุวรรณรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยแม้2องค์กรนี้จะมีการคาบเกี่ยวอำนาจกระทรวงมหาดไทยหากแต่ก็ปลอดจากการเข้ามายุ่มย่ามของจอมพลประภาสจารุเสถียรเพราะพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์ผู้มีอิทธิพลสูงในขณะที่นายทหารคุมพื้นที่ทางอำนาจนี้อยู่อันนี้ยิ่งน่าสนใจนะครับอาจารย์อาสาวิเคราะห์ว่าจะเห็นได้ว่าวิธีการที่สถาบันกษัตริย์จัดวางความสัมพันธ์กับผู้นำทหารแต่ละคนนั้นแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจอมพลถนอมกิติขจรจอมพลประภาสจารุเสถียรพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์และอื่นๆภายใต้กระบวนการจัดวางความสัมพันธ์นี้ที่มีผลต่อการก่อรูปและพัฒนาการของเครือข่ายในหลวงในช่วงเวลานี้
ทางนี้แนวทางการรักทำลงรักษาสถานะเพื่อความมั่นคงของสถาบันกษัตริย์ที่ดีที่สุดนะครับที่ดีที่สุดก็คือราชประชาสมาสัยหมายความว่าแปลว่าอย่างนี้นะครับพระราชาและประชาชนพึ่งพาอาศัยกันนะครับนี่คือราชประชาสมาสัยนะสถาบันกษัตริย์จึงพยายามรักษาระยะกับฝ่ายทหารไม่นำตนเองไปผูกติดกับ รัฐบาลทหารจนเกินไปอย่างไรก็ตามรัฐบาลจอมพลถนอมพยายามสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้แก่การปกครองภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารผ่านสื่อต่างๆดังตัวอย่างสถานีวิทยุ20ในช่วงกรกฎาคมถึงกันยายน2508ที่มีการสร้างคำว่าอธิบายเรื่องประชาธิปไตยแบบไทยและผู้ปกครองที่ดีเพื่อสร้างความชอบธรรมทางการเมืองโดยผูกโยงการเชิดชูสถาบันกษัตริย์ในฐานะเป็นสถาบันอันเป็นลักษณะเฉพาะของสังคมไทยเป็นข้อเสนอผ่านสถานีวิทยุ20สะท้อนถึงเป้าหมายทางการเมืองของจอมพลถนอมโดยเฉพาะการถวายพระราชอำนาจให้พระมหากษัตริย์ได้มีส่วนปกครองบ้านเมืองตามสมควร อ้างอิงนิดนึงนะครับสถานีวิทยุ20เนี่ยก็เป็นกระบอกเสียงของรัฐบาลจอมพลถนอมมีพันเอกสนองธมังรักษัตริย์เป็นผู้รับผิดชอบสถานีนะครับเหตุที่ใช้20มีในสื่อถึงการสืบทอดอุดมการณ์การปฏิวัติ20ตุลา2501ของจอมพลสฤษดิ์กลุ่มคนที่เกี่ยวข้องกับสถานีวิทยุ20ล้วนเป็นคนทำงานด้านการเมืองสายตรงของจอมพลถนอมกิตติขจรส่วนพลเอกแสวงเสนานรงค์รัฐมนตรีสำนักนายกที่เป็นนายทหารคนสนิทและเป็นเลขานุการส่วนตัวของจอมพลถนอมผู้เขียนสคริปต์ในการออกอากาศคือประเสริฐทรัพย์สุนทรอดีตกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยที่เคยถูกจับกุมในช่วงจอมพลสฤษดิ์จับกุมคุมขังในช่วงจอมพลสฤษดิ์ถึง6ปีก่อนจะถูกเชิญตัวมาเป็นที่ปรึกษาการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์กอปคช่วยงานด้านการเมืองฝ่ายทหารในช่วงต้น2510ครับ510นะครับก็พูดถึงจอมพลถนอมก็ถวายพระราชอำนาจให้ในหลวงเนี่ยก็บริหารบ้านเมืองตามสมควรนะครับโดยให้พระมหากษัตริย์มีพระราชวินิจฉัยว่าผู้ใดสมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีอันจะยังผลให้รัฐบาลนั้นเป็นรัฐบาลของชาติมากกว่าเป็นรัฐบาลของพรรคใดพรรคหนึ่งข้อเสนอดังกล่าวเป็นความพยายามจะดึงสถาบันกษัตริย์ให้เข้าร่วมในโครงการทางการเมืองหรือว่า political project นะครับเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลสังเกตได้ว่าในช่วง2508ที่ข้อเสนอนี้ถูกนำไปเสนอสู่สังคมก็คือช่วงที่สัมพันธภาพระหว่างสถาบันกษัตริย์กับจอมพลถนอมกำลังดำเนินไปด้วยดีซึ่งแน่นอนว่าตัวจอมพลถนอมเองที่ได้รับการวินิจฉัยแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอันเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับผู้นำทหารและการเมืองในระบอบรัฐสภาที่นายกรัฐมนตรีและฝ่ายบริหารไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งเป็นไปได้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้ความเห็นที่ไม่ลงรอยนี้น่าจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้รัฐบาลทอดเวลาประกาศใช้รัฐธรรมนูญออกไปกว่าจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญจริงก็ล่วงเลยไปถึง2511นอกจากนี้สาระฐานของรัฐธรรมนูญฉบับปี2511ล้วนไปในทิศทางเกี่ยวกับข้อเสนอประชาธิปไตยแบบไทยเมื่อปี2508นะครับที่ให้อำนาจฝ่ายบริหารเหนือกว่านิติบัญญัตินายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีไม่ต้องมาจากการเลือกตั้งเว้นแต่สิ่งที่ไม่ปรากฏคือข้อกำหนดให้พระมหากษัตริย์มีพระราชวินิจฉัยแต่งตั้งบุคคลมาเป็นนายกรัฐมนตรี
การรักษาภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ที่ไม่ผูกติดกับฝ่ายทหารมากเกินไปนั้นอาจเห็นได้จากการที่พระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระกระแสแก่วิษณุเครืองามเลขาธิการรัฐมนตรีในช่วง2530ว่าเมื่อปี2511รัฐบาลสมัยนั้นหวังดีว่าทรงดำรงพระยศทหารชั้นผู้น้อยจึงขอแก้พระราชบัญญัติยศทหารโดยระบุว่าพระมหากษัตริย์ทรงดำรงตำแหน่งจอมทัพไทยและมียศจอมพลทว่าพระองค์ทรงคืนกฎหมายไปด้วยไม่เห็นเป็นการควร การที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิเสธการถวายยศจอมพลครั้งนั้นน่าจะด้วยทรงมิทรงปรารถนาที่จำมีพระนามว่าจอมพลอันทำให้พระมหากษัตริย์เป็นหนึ่งเดียวกับผู้นำทหารในระบอบสฤทธิ์ถนอมอย่างกลมกลืนในช่วงเดียวกันรัฐบาลจอมพลถนอมได้กราบบังคมทูลขอเลื่อนยศทหารของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์เป็นร้อยโทเรือโทและเรืออากาศโทเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ28กรกฎาคม2512เพื่อเป็นเกียรติแก่3เหล่าทัพหากแต่เรื่องนี้กลับเงียบไปกระทั่งงานสมโภชพระราชพิธีรัชดาภิเษกในเดือนมิถุนายน2514กระทรวงกลาโหมได้ขอพระราชทานถวายยศอีกครั้งหนึ่งโปรดเกล้าให้ดำเนินการได้จะเห็นได้ว่าในช่วงปี2511ถึง2512สถาบันกษัตริย์มีความพยายามที่จัดวางสัมพันธภาพวงเล็บใหม่ขังใหม่นะครับกับผู้นำทหารระบอบสฤทธิ์ถนอมภายใต้บริบทความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองตั้งแต่การประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับปี2511ที่นำไปสู่การเลือกตั้งทั่วไป10กุมภาพันธ์2512และการเกิดขึ้นของรัฐบาลพรรคสหประชาไทยปี2512ถึง2514ครับภายใต้การเมืองในระบบรัฐสภาโดยพระองค์โดยในหลวงเนี่ยนะครับร.9พยายามรักษาระยะห่างกับกลุ่มผู้นำทหารพร้อมกับจัดวางสมรรถภาพผ่านพิธีกรรมที่เน้นสภาวะแห่งการลำดับชั้นโดยสถาบันกษัตริย์อยู่บนยอดสูงของปริมิตรทางสังคมอธิการประกอบพระราชพิธีประกาศใช้รัฐธรรมนูญใหม่อย่างยิ่งใหญ่เมื่อวันที่20มิถุนายน2511ณพระที่นั่งอนันตสมาคมตลอดจนการฟื้นพิธีถือน้ำพิพัฒน์สัตยาเมื่อวันที่ 25เมษายน2512ซึ่งเป็นการถือน้ำพิพัฒน์สัตยาครั้งแรกในรัชกาลที่9หลังจากที่ธรรมเนียมนี้ยกเลิกไปถึง37ปีก็มาขึ้นหัวข้อใหม่นะครับที่อาจารย์อาสาคำภาเครือข่ายในหลวงกับผู้นำทหารในจุดยืนที่แตกต่างนั่นตั้งแต่ทศวรรษ2500เป็นต้นมาไม่ว่าชนชั้นมันไทยกลุ่มต่างๆจะมีฉันทามติร่วมไม่ว่าจะเป็นจุดยืนตรงข้ามกับฝ่ายซ้ายยอมรับแนวคิดการพัฒนาบนฐานทุนนิยมเสรีตลอดจนสหรัฐอเมริกาเป็นมหามิตรในบริบทสงครามเย็นกันนั้นก็ตามเวลาผ่านไปความเห็นพ้องเหล่านี้ยิ่งมีมติที่แตกต่างชัดเจนมากขึ้นความแตกต่างยังเกิดขึ้นจากเงื่อนไขทางภูมิวิสัยที่มีต่อการรูปทางความคิดแต่ละกลุ่มก้อนตัวแสดงเห็นได้จากจุดยืนที่แตกต่างระหว่างผู้นำทหารในระบอบสฤทธิ์ถนอมกับบุคคลในเครือข่ายในหลวงต่อการพัฒนาชนบทวิธีการแก้จัดการปัญหาคอมมิวนิสต์ตลอดจนจุดยืนต่อท่าทีของสหรัฐอเมริกาอ้างอิงจากท่านผู้หญิงสุประภาดาเกษมสันครับบอกว่าหมู่บ้านแรกที่เราไปถึงชาวบ้านจะพูดว่าเขาอยู่มานี่ไม่เคยมีเลยพวกคอมมิวนิสต์ลุงนี้เป็นเสียก็ดีดูสิหมู่บ้านไหนที่เคยมีผู้ก่อการร้ายทางการจะมีน้ำไฟเข้าถึงแต่ทางเขาไม่มีก็ต้องพูดปลอบกันไปนี่คือสภาพที่เราไปถึงครั้งแรกนะบันทึกของทีมคณะทำงาน
บันทึกของทีมทำงานคณะราตรีที่มีคุณหญิงสุประภาดาเกษมสารราชเลขานุการในพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเป็นหัวหน้าคณะลงเซอร์เวย์สำรวจนะครับชนบทอีสานจังหวัดสกลนครเมื่อเราทศวรรษ2510สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาแนวทางการพัฒนาชนบทของรัฐบาลที่นอกจากจะไม่ได้ใจชาวบ้านแล้วยังสร้างความขุ่นเคืองให้กับชาวบ้านงานพัฒนาชนบทของรัฐสำนักดำเนินการพร้อมๆกับเล็งเห็นถึงความบกพร่องในแนวทางการพัฒนาชนบทโดยรัฐกล่าวโดยอย่างยิ่ง มิติการพัฒนาแบบรพช.วงเล็บสำนักงานเร่งรัดพัฒนาชนบทต่างกล่าวถือเป็นเครื่องมือหลักของสหรัฐอเมริกาในการทำงานพัฒนาชนบทไทยที่เน้นการฉีดป้อนเงื่อนไขตั้งต้นของการพัฒนาสเกลใหญ่เช่นถนนไฟฟ้าประปาตลอดจนถึงสาธารณสุขพื้นฐานสู่หมู่บ้านชุมชนตัวอย่างเพื่อเป็นข้อเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ได้รับการพัฒนาแล้วกับพื้นที่ที่ยังไม่ได้รับการพัฒนาข้อมูลภาคสนามของนักวิชาการชาวญี่ปุ่นชื่อโตชิโอยัสึชิโร่ที่เข้าไปศึกษาสถานการณ์คอมมิวนิสต์ในภาคอีสานช่วงทศวรรษ2500ระบุว่าชุมชนที่รับการอนุเคราะห์จากรัฐบาลภายใต้เงื่อนไขพัฒนาจะมีโรงเรียนที่ดีถนนดีๆมีไฟฟ้าใช้บางแห่งได้รับเงินจำนวนถึง 500,000 บาทเพื่อปรับปรุงถนนที่เชื่อมโยงกับทางหลวงสายใหญ่ที่ดีอยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นกันนั้นก็ตามแนวทางเร่งรัดพัฒนาแบบรพช.เพื่อสร้างตัวอย่างเปรียบเทียบที่ดีกับก่อให้เกิดความไม่พอใจที่แพร่กระจายไปอย่างง่ายดายในหมู่ผู้ไม่มีและถูกทอดทิ้งทั้งที่อยู่ใกล้กับหมู่บ้านตัวอย่างที่ได้รับการพัฒนาแล้วพัฒนาอีกโครงการเร่งรัดพัฒนาชนบทส่วนใหญ่มุ่งเน้นโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนเชื่อมโยงกับหมู่บ้านกับจังหวัดเป็นหลักเครือข่ายถนนเกิดขึ้นมากมายในชนบทภาคอีสานตั้งแต่ทศวรรษ2500ได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกามีการสร้างถนนยุทธศาสตร์ไปจดชายแดนลาวและกัมพูชาบรรดานักเก็งกำไรพากว่ากว้านซื้อที่ดินสองข้างทางราคาถูกจากชาวนาชาวไร่ที่ไม่ประสาเรื่องเก็งกำไรชาวนาจำนวนมากมีที่ดินตามถนนรพช.ต่างถูกบรรดานายทหารข้าราชการทรงอำนาจกับพวกขับไล่ดื้อโดยไม่ได้รับค่าตอบแทนโอ้โหเอากันงั้นเลยนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคงอยู่ในการรับรู้ของบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวตลอดจนผู้สนองงานในเครือข่ายในหลวงที่ลงพื้นที่ทำงานชนบทตั้งแต่ทศวรรษที่2500อันสืบเนื่องมาจากประสบการณ์ในการทรงงานแถบจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นโครงการนำร่องของราชสำนักดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่คณะผู้บริหารเร่งรัดพัฒนาชนบทรับผู้ว่าราชการจังหวัดเมื่อวันที่13มิถุนายน2512ว่าการเข้าไปทำถนนการทำถนนเข้าไปในที่ที่ไม่มีถนนอาจเกิดผลร้ายก็ได้ถ้าไม่จัดการทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมด้วยการจัดสรรที่ดินซึ่งอยู่ในขั้นสูงกว่าการสร้างถนนต้องทำก่อนเพราะที่เขาย้อยนี่คือจังหวัดเพชรบุรีนะครับ นั้นมีผู้ถวายฎีกาแล้วก็ได้เห็นเองด้วยว่าเมื่อถอนพระสภาพจากป่าสงวนมีโฉนดปฏิหาริย์เกิดขึ้นมาคือนายทุนไล่ชาวบ้านที่เคยอยู่ที่นั่นเป็นชั่วคนแล้วบอกว่าที่นี่มีโฉนดหรือมีใบสำคัญแล้วให้ออกไปจากที่นั่นเมื่อเจ้าหน้าที่เปิดให้คนเข้าไปจองแล้วคนไปจองก็ไล่คนออกรังแกเขาต่างๆอย่างนี้เป็นการก่อการร้ายที่เขาย้อยเพชรบุรีนั้นหมู่บ้านที่เราไปหัวหน้าผู้ก่อการร้ายคนหนึ่งจากป่ามาอยู่ที่หมู่บ้านนั้นอันนี้เป็นพระราชดำรัสนะครับเป็นพระราชดำรัสของในหลวงท่านหลายครั้งนโยบายรัฐเป็นปัจจัยผลักดันให้ราษฎรในชนบทต้องยืนอยู่คนละฝ่ายกับรัฐเช่นความขัดแย้งระหว่างชาวบ้านกับเจ้าหน้าที่ป่าสงวนแห่งชาติซึ่งลงเอยที่ชาวบ้านกลายเป็นผู้ร้ายจวนจะกลายเป็นผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ดังความที่พระราชดำรัสที่พระราชทานแก่คณะกรรมการจัดงาน
วันนิติศาสตร์จุฬา13มีนาคม2512ตอนหนึ่งว่าเราไม่ได้ปรารถนาเลยที่จะให้มีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยแต่เราก็สร้างขึ้นเองโดยไปชี้หน้าชาวบ้านที่เขาปกครองตัวเองดีแล้วเป็นประชาธิปไตยอย่างดีอย่างชอบว่าบุกรุกเข้ามาอยู่ในป่าสงวนและขับไล่พวกเขาย้ายออกไปคนเหล่านั้นเขาทำการเข้มแข็งทำงานดีตลอดไม่เคยทำลายป่าแต่บังเอิญกฎหมายบอกว่าป่าสงวนนั้นใครบุกรุกไม่ได้เขาจึงเดือดร้อนนะครับอันนี้ก็ประมวลพระราชบัญญัติพระบรมราชโองการนะครับเช่นเดียวกันการเริ่มทรงงานในเขตที่สูงอย่างจริงจังในช่วงต้นทศวรรษ2510น่าจะมีผลให้วัดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและคณะทำงานรู้ถึงปัญหาขึ้นระหว่างรัฐไทยกับคนชายขอบดังที่เคยมีพระราชดำรัสถึงชาวเขาในเขตที่สูงภาคเหนือว่าเมื่อถูกทางการบังคับให้เลิกปลูกฝิ่นและขับไล่ทิ้งถิ่นที่อยู่แมวขาวก็จะกลายเป็นแมวแดงไปสิ่งนี้ยังทำให้ทัศนะและแนวทางในการจัดการปัญหาคอมมิวนิสต์ของเครือข่ายในหลวงมีแนวโน้มจะลงไปสู่ประชาชนอย่างละเอียดอ่อนแอและระมัดระวังดังที่หม่อมเจ้าพีสเดชรัชนีประธานมูลนิธิโครงการหลวงเคยกล่าวกับตำรวจตระเวนชายแดนว่าเรื่องที่ตชด.ไม่ควรทำคือไม่ควรไปทำลายไล่ฝิ่นของชาวเขาปล่อยให้ทหารพรานและตำรวจธรรมดาจัดการไปตรงข้ามกับวิธีการจัดการมหาคอมมิวนิสต์ของรัฐไทยและผู้นำทหารเวลานั้นในช่วงปี2501ถึง2505ที่ถูกมองว่าคอมมิวนิสต์จะถูกใช้มาตรการรุนแรงปราบปรามในทันทีดังกรณีคลองจันดาวงศ์นักการเมืองท้องถิ่นอีสานที่ถูกจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ใช้มาตรา17สั่งประหารชีวิตเมื่อปี2504เป็นเหตุให้ผู้สนับสนุนคลองนับร้อยหนีเข้าป่าร่วมกับพคท.เช่นเดียวกับการที่ชาวเขาเผ่าม้งในภาคเหนือที่ถูกเหมารวมว่าเป็นคอมมิวนิสต์จนสุดท้ายชาวม้งต้องตกกระไดพลอยโจรเป็นคอมมิวนิสต์ไปจริงๆกองทัพใช้ปฏิบัติการค้นหาและทำลายในการปราบปรามชาวม้งในภาคเหนือปี2511ถึง2513โดยเฉพาะยุทธการภูขวางปี2515เพื่อขับไล่ชาวม้งในเขตภูร่องกล้าพื้นที่รอยต่อ3จังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกเลยอันนี้มีพคท.อันนี้มีอ้างอิงนิดนึงนะครับพคท.คือพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเหตุการณ์วันเสียงปืนแตกเมื่อวันที่7สิงหาคม2508ซึ่งเป็นวันที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยพคท.ใช้อาวุธโจมตีกองกำลังรัฐบาลไทยเป็นครั้งแรกเกิดที่บ้านนาบัวตำบลโคกหินแห่อำเภอเรนูนครจังหวัดนครพนมหลังจากเหตุการณ์นั้นพคท.ได้ประกาศยุทธศาสตร์ต่อสู้ด้วยกำลังอาวุธใช้ชนบทล้อมเมืองและยึดเมืองรวมถึงมีการต่อสู้ด้วยอาวุธและกองกำลังของรัฐไทยนับแต่นั้นมาอย่างไรก็ตามปรากฏระยะหลังปรากฏข้อโต้แย้งเหตุการณ์วันเสียงปืนแตกว่าน่าจะตรงกับเช้าตรู่วันที่8สิงหาคม2508มากกว่าโดยมีหลักฐานสำคัญคือหนังสือพิมพ์รายวันรายงานข่าวดังกล่าวในวันที่9สิงหาคม2508นะครับอันนี้อาจารย์สมศักดิ์เขียนนะเรื่องวันเสียงปืนแตกประชาไทยโอเคนะครับก็พูดถึงยุทธการภูขวางขับไล่ชาวม้งรอยต่อ3จังหวัดเพชรบูรณ์พิษณุโลกแล้วก็เลยนับเป็นการระดมสรรพกำลังครั้งใหญ่ในรอบหลายปีของกองทัพและเป็นการแสดงแสนยานุภาพทหารไทยหนึ่งในผู้คุมกำลังรบคือพลโทณรงค์กิตติขจรอันนี้ก็ไทยรบไทยนะไทยรบไทยนะในขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ทรงเห็นด้วยกับแนวทางการปราบปรามคอมมิวนิสต์ของกองทัพการจัดการปัญหาคอมมิวนิสต์ของเครือข่ายในหลวงดูเหมือนจะโน้มเอียงไปแนวทางพตท.คือเน้นทำงานประสานงานพลเรือนนะครับพพานตก็คือตำรวจ
แล้วก็ทก็คือทหารทั้งนี้แนวทางปตทเป็นปรัชญาในการทำงานของกองอำนวยการป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์วงเล็บกอปคซึ่งเป็นองค์กรภาคราชการที่เกิดที่จะตั้งขึ้น2508ภายหลังเหตุการณ์เสียงปืนแตกงานนี้ขับเคลื่อนโดยฝ่ายเสนาธิการทหารคนสำคัญคือพลตรีสายุทธเกิดผลเจ้ากรมยุทธการทหารเจ้ากรมยุทธการทหารบกนะครับโดยที่จะเอาชนะจิตใจของมวลชนมีแนวโน้มจะกลายเป็นพคทหันหลังกลับมาร่วมมือกับทางการกล่าวคือเป็นการทำสงครามชิงมวลชนนั่นเองหากพิจารณาถึงสภาพบทบาทของกลุ่มคนเครือข่ายในหลวงที่ล้วนเกี่ยวข้องและเคยทำงานกับกอปคก็จะพอจะอนุมานได้ว่าเครือข่ายในหลวงมีความเห็นคล้อยไปแนวทางพตท.พลเรือนตำรวจทหารเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นบทบาทของพวงสุวรรณรัตน์ประกาศกระทรวงคมนาคมที่ดำรงตำแหน่งรองผอ.กอปค.ฝ่ายพลเรือนหรือในตำรวจราชสำนักอย่างพลตำรวจเอกวิสิทธิ์เดชกุญชรก็เคยเป็นครูฝึกอบรมราษฎรอาสาในจังหวัดสกลนครและเจ้าหน้าที่ข่าวกรองในศูนย์ข่าวร่วมปตท.งานกอปคเป็นงานที่ต้องสัมพันธ์กับหลายฝ่ายประกอบไปด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือนอันได้แก่ข้าราชการฝ่ายปกครองฝ่ายมหาดไทยสาธารณสุขอนามัยสุขาธิการเกษตรท้องที่และอื่นๆทำงานสร้างสัมพันธ์มวลชนเจ้าหน้าที่ตำรวจทำหน้าที่สกัดกั้นการติดต่อมวลชนแนวร่วมกับทหารป่าและเจ้าหน้าที่ทหารปฏิบัติหน้าที่ทำลายกองกำลังคอมมิวนิสต์ติดอาวุธทั้งที่กลุ่มที่เป็นกลุ่มพลเรือนและตำรวจถูกจัดวางความสำคัญสูงกว่าฝ่ายทหารผู้นำทหารสูงมองว่าแนวทางพตท.คือการลดทอนบทบาทของฝ่ายทหารดังนั้นยุทธศาสตร์ของกอปคจึงไม่เคยเป็นแนวทางกระแสหลักของกองทัพภายใต้รัฐบาลยุคสฤทธิ์ถนอมอีกทั้งยังเผชิญแรงเสียดสีทางการเมืองเป็นอีกระยะงานมวลชนในชนบทที่ขับเคลื่อนโดยกอปคจึงไม่มีความต่อเนื่องและไร้เอกภาพในยุคที่ทหารครองอำนาจก็นั้นก็ตามการจัดตั้งมวลชนในชนบทเป็นงานของกอปคอย่างลูกเสือชาวบ้านอันเกิดจากการเริ่มทดลองฝึกชาวบ้านของพลตำรวจเอกพันตำรวจเอกสมควรริกุลฮาริกุลร่วมกับการตำรวจตะเวนชายแดนเขต4ที่ดูแลพื้นที่อีสานเหนือได้ขยายตัวจนกลายเป็นมวลชนที่จัดตั้งชนบทที่ใหญ่ที่สุดต่อมาโดยบทบาทของราชสำนักนี่ก็จะเป็นจุดเชื่อมโยงเข้าสู่การเป็นลูกเสือชาวบ้านนะครับการเริ่มเสด็จเยี่ยมการฝึกลูกเสือชาวบ้านของสมเด็จย่าที่จังหวัดนครพนมเมื่อเดือนพฤศจิกายน2514หลังจากนั้นไม่นานในหลวงกับพระชินีก็เสด็จเปิดการฝึกลูกเสือชาวบ้านที่ค่ายเสนีรณยุทธ์อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีในเดือนมีนาคมปีถัดมาโปรดเกล้าให้พันตำรวจเอกสมควรหลีกุลและพลตำรวจตรีเจริญฤทธิ์จำดัดโลมลันผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนเข้าเฝ้าที่วังสวนจิรดาในการนี้พระราชทานเงินจำนวน 100,000 บาทเป็นทุนทรัพย์ในกิจการลูกเสือชาวบ้านและทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านในพระบรมราชานุเคราะห์อีกด้วยลูกเสือชาวบ้านนี่เกิดปีประมาณ14นะครับแต่ในช่วงที่ผมโตมาตั้งแต่ปี2530เนี่ยผมก็ไม่เห็นกิจการลูกเสือชาวบ้านครับเงียบไปเลยนะทุกวันนี้ก็เงียบไปเลยนะครับกิจการลูกเสือชาวบ้านตอนนี้พอรัชกาลที่10ก็มาจะเป็นแบบจิตอาสาแทนนะครับเป็นแบบจิตอาสาก็จะคล้ายๆกับลูกเสือชาวบ้านเหมือนกันก็คือการจัดตั้งมวลชนนะครับ นอกจากนี้จุดยืนด้านการพัฒนาและการจัดการปัญหาคอมมิวนิสต์แล้วท่าทีต่อสหรัฐอเมริกาในช่วงต้นทศวรรษที่2510ก็มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญนะครับสำหรับผู้นำทหารภายใต้ระบอบสฤทธิ์ถนอมคำมั่น
สัญญาของสหรัฐอเมริกาที่จะให้ความช่วยเหลือรัฐบาลและกองทัพเป็นเงื่อนไขสำคัญที่มีความมีเสถียรภาพในหมู่พวกเขาจนกระทั่งต้นทศวรรษ2510ผู้นำทหารไทยยังคงเชื่อมั่นและรับคำมั่นสัญญาอย่างยิ่งจากสหรัฐอเมริกาตลอดว่าสหรัฐจะไม่ละทิ้งไทยการเยือนสหรัฐอเมริกาของจอมพลถนอมเมื่อเดือนพฤษภาคม2511ก่อนมีประกาศรัฐธรรมนูญฉบับ2511ราว1เดือนมีความเป็นไปได้มากว่าการตัดสินใจเข้าสู่ระบบการเมืองรัฐสภาในช่วงระยะเวลาสั้นๆของจอมพลถนอมและพรรคมาจากแรงสนับสนุนสหรัฐมากกว่าสิ่งอื่นหลังจากการประกาศลัทธินิกสันในสถานการณ์ที่สหรัฐเปลี่ยนยุทธศาสตร์การรบโดยปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางปฏิบัติการในภูมิภาคและเน้นแสนยานุภาพทางอากาศเพื่อเอาชนะสงครามในเวียดนามความสัมพันธ์สหรัฐกับไทยยิ่งต้องแนบแน่นแน่นอนการย้ายฐานปฏิบัติการจากเวียดนามสู่ไทยอาจเกิดแรงต้านขึ้นรัฐบาลถนอมจึงเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องปรับเปลี่ยนใส่สวมเสื้อคลุยประชาธิปไตยจะเห็นได้ว่ารัฐบาลถนอมผูกตัวเองกับสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างยิ่งเอาเข้าจริงแล้วดูเหมือนว่ารัฐบาลทหารของจอมพลถนอมจะไม่มีแผนจะเตรียมการสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองที่กำลังจะเกิดขึ้นแม้จะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับ2511ไปแล้วดังเช่นการพูดคุยโทรศัพท์ระหว่างพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์อธิบดีกรมตำรวจและรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยกับบุญชนะอัฏฐากรเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกาที่ระบุว่าอีก3เดือนจะเลือกตั้งแล้วแต่ยังไม่มีแผนอะไรที่แน่นอนเลยผู้นำระดับสูงของสหรัฐให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยตั้งพรรคการเมืองเพื่อให้ผู้นำทหารอยู่ในอำนาจต่อไปอันเป็นที่มาของการจัดตั้งพรรคสหประชาไทยซึ่งเป็นพรรคทหารได้รับการสนับสนุนได้รับเงินสนับสนุนจากสหรัฐผ่านการรับที่มีรหัสว่า Lotus Project ภายใต้โครงการนี้สหรัฐสนับสนุนอย่างลับๆตั้งแต่รณรงค์การเลือกตั้งนะครับการจัดทำโปสเตอร์หาเสียงการเดินขบวนหาเสียงการจัดการคู่แข่งทางการเมืองและการแถลงข่าวประจำพันผลงานของรัฐบาลนอกจากนี้มีหลักฐานที่ระบุว่าสหรัฐจะให้การช่วยเหลือเพียงครึ่งหนึ่งก่อนในเดือนกันยายน2511เพื่อเป็นเครื่องประกันว่าเงินจะถูกใช้ในกรอบที่สหรัฐไว้วางใจและหลังจากนั้นครึ่งหนึ่งเดือนพฤศจิกายน2511นะครับ กระนั้นผลการเลือกตั้งกับไม่น่าพอใจนักพรรคสหประชาชาติชนะการเลือกตั้งเฉียดฉิวได้75ที่นั่งจากสสทั้งหมด215จึงต้องรวมสสเสียงสสอิสระอีกจำนวนมากเพื่อจัดตั้งรัฐบาลจอมพลถนอมหัวหน้าพรรคสหประชาไทยได้ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีแต่กลับเป็นรัฐบาลที่ไม่มีเสถียรภาพมากนักฝ่ายค้านภายใต้การนำของพรรคประชาธิปัตย์ชูหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทเป็นหัวหน้ากลายเป็นพลังทางสังคมกลุ่มใหม่ที่ลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลอย่างเผ็ดร้อนหลังจากสงบเสงี่ยมมาหลายปีท้ายที่สุดจอมพลถนอมก็ตัดสินใจทำรัฐประหารเมื่อ17พฤศจิกายน2514โอ้ครับครับแสดงว่าโทษนะครับอันนี้แสดงว่าข้อมูลตรงนี้ถูกต้องข้อมูลตรงนี้ในหน้า158นี่ถูกต้องนะครับข้อมูลในหน้า158นี่ถูกต้องผมไปสับสนระหว่าง14ตุลา16นะครับผมไปสับสนตรงนั้นนะครับอ่านไปก็เบอร์ไปนิดนึงนะครับแสดงว่าข้อมูลนี้ถูกต้องนะครับเป๊ะโอ้โหสุดยอดมากก็คือจอมพลถนอมทำรัฐประหารตัวเอง หลังจากเลือกตั้งไปแล้ว
ลังจากเลือกตั้งไปแล้วนะครับก็รัฐประหารตัวเองเมื่อวันที่17 พฤศจิกายน 2514นะครับท่ามกลางกระแสข่าวรัฐประหารครั้งนี้มาจากความเห็นชอบของสหรัฐอเมริกาด้วยนะฮะขณะเดียวกันผู้นำไทยมีแนวโน้มต้องพึ่งพิงและเดินตามสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างมากนะครับท่าทีและจุดยืนของเครือข่ายในหลวงกับมีแนวโน้มต่างกันไปแม้ก่อนหน้านี้สถาบันกษัตริย์จะถูกเลือกให้เป็นกลไกสำคัญในการทำสงครามจิตวิทยาต่อต้านคอมมิวนิสต์โดยความเห็นชอบจากสหรัฐอเมริกาอีกทั้งบุคคลเครือข่ายในหลวงก็ล้วนมีความใกล้ชิดกับสหรัฐไม่แพ้ผู้นำทหารไทยกันนั้นก็ตามสถาบันกษัตริย์เริ่มตระหนักถึงการแสดงออกต่อสหรัฐอเมริกาใหม่หลังจากที่ความรู้สึกชาตินิยมค่อยๆก่อตัวในขบวนการนักศึกษาและปัญญาชนตั้งแต่ทศวรรษ2510ตลอดจนกระแสต้านสงครามเวียดนามเงื่อนไขเหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจ กระทำหรือไม่กระทำการของสถาบันกษัตริย์อย่างเห็นชัดเจนนะครับจุดเปลี่ยนนี้เกิดขึ้นระหว่างที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาครั้งที่2เมื่อปี2510ซึ่งเป็นกระแสต่อต้านเวียดนามในสังคมอเมริกันที่ถึงขั้นขีดสุดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาต้องเผชิญหน้ากับพลังมวลชนที่ไม่เห็นด้วยกับการทำสงครามภาพของสถาบันกษัตริย์ไทยเป็นตัวแทนรัฐบาลทหารซึ่งสนับสนุนการรุกรานเวียดนามทำให้ทรงตกเป็นเป้าวิพากษ์วิจารณ์ของมหาชนอเมริกันอย่างกว้างขวางดังบันทึกของพระราชินีที่ว่าตามข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นดูว่าข้าพเจ้าเป็นราชินีที่ไร้สติปัญญาไม่เข้าใจสถานการณ์บ้านเมืองไม่เห็นใจเพื่อนมนุษย์ข้าพเจ้าคิดว่าถ้าต้องตามเสด็จไปอเมริกาจริงๆจะต้องคอยระวังหลบไม่ให้ผู้คนไม่ให้ถูกผู้คนอเมริกันปาผลไม้เน่าสิ่งนี้มีผลต่อการจัดการวางสัมพันธภาพกับสหรัฐอเมริกาใหม่ของสถาบันกษัตริย์เมื่อพลังนักศึกษาปัญญาชนในสังคมไทยเริ่มต่อต้านสงครามเวียดนามต่อต้านสหรัฐอเมริกาและเริ่มลุกขึ้นมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้นำทหารในระบอบสฤษดิ์ถนอมที่มีความใกล้ชิดกับสหรัฐอเมริกานอกจากนี้ภายใต้ความสัมพันธภาพระหว่างสถาบันกษัตริย์กับรัฐบาลทหารที่ไม่ได้เห็นพ้องต้องกันในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งภายหลังจอมพลถนอมทำรัฐประหารตัวเองนำประเทศกลับสู่การปกครองภายใต้คณะปฏิวัติอีกครั้งพลังของนักศึกษาปัญญาชนยิ่งมีแนวโน้มปฏิเสธผู้นำทหารและเป็นพันธมิตรกับสถาบันกษัตริย์มากขึ้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเมื่อสหรัฐอเมริกากับบังคมทูลเชิญเยือนสหรัฐเป็นครั้งที่3เมื่อ2516ทางราชสำนักราชเลขาธิการได้ตอบปฏิเสธโดยให้เหตุผลว่ามิอาจจะเสด็จพระราชดำเนินออกนอกประเทศในช่วงเวลาที่สถานการณ์ประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อันหมายถึงสภาวะเศรษฐกิจการเมืองของประเทศตลอดจนความรู้สึกต่อต้านรัฐบาลในหมู่อาจารย์และนักศึกษาการปฏิเสธคำเชิญของรัฐบาลสหรัฐไม่เพียงแสดงให้เห็นถึงความพยายามเว้นวรรคกับสหรัฐอเมริกาอย่างรักษาท่าทีหากยังแสดงถึงการไม่เดินเกมแบบเดียวกับทหารรัฐบาลทหารที่ยังผูกพันตนเองกับสหรัฐอย่างแนบแน่นทำให้สถาบันกษัตริย์เป็นที่นิยมในหมู่นักศึกษาปัญญาชนมากขึ้นอีกยังทำให้ภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์แยกออกจากผู้นำในระบอบสฤษดิ์ถนอมควรกล่าวได้ว่าในช่วงหลายปีก่อน14ตุลาคม2516เป็นที่รับรู้ว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสร้างความใกล้ชิดกลุ่มนักศึกษาผ่านกิจกรรมดนตรีและเสด็จเยี่ยมมหาวิทยาลัยบ่อยครั้งที่ทรงพระราชดำรัสกับนักศึกษาอย่างเป็นกันเองถึงการวิพากษ์เหน็บแนมรัฐบาลอุดมการณ์ราชาชาตินิยมในหมู่นักศึกษาเริ่มก่อตัวขึ้นขณะเดียวกัน
การที่พระราชดำรัสในที่สาธารณะเกี่ยวกับปัญหาธุรกิจคอร์รัปชันรัฐบาลปรากฏในข่าวหนังสือพิมพ์ก็มีผลสะเทือนต่อความเชื่อมั่นของรัฐบาลจอมพลถนอมเป็นอย่างมากครับครับอันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปต่อเรื่องของข้อเสนอราชประชาสมาสัยบทบาทของสัญญาธรรมศักดิ์กับคึกฤทธิ์ปราโมชก็ที่อ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราก็จะเห็นว่ารัฐบาลของจอมพลถนอมเนี่ยตอนแรกๆก็ดูจะเป็นเนื้อเดียวกลมเกลียวกับสถาบันกษัตริย์นะครับแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยก็เริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็เรื่องของการที่รัฐบาลถนอมเนี่ยก็ทำให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมครับแล้วก็รัฐบาลของถนอมก็รัฐประหารตัวเองก็เกิดความนิยมสถาบันกษัตริย์ขึ้นมาอีกครั้งแล้วก็สถาบันกษัตริย์ก็วิพากษ์วิจารณ์โจมตีพูดง่ายๆก็โจมตีรัฐบาลถนอมนะครับในเรื่องปัญหาธุรกิจคอร์รัปชันนะก็เอาเป็นว่าฮันนีมูนพีเรียดมันหมดแล้วกันนะฮันนีมูนพีเรียดหมดก็คืออยู่ด้วยกันมา10ปีละมีทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็เหตุการณ์นี้ก็ใกล้14ตุลาคมเข้าไปเรื่อยๆนะครับเหตุการณ์ก็ใกล้14ตุลาคมเข้าไปเรื่อยๆก็จะเห็นได้ว่ารัฐบาลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยก็อยู่มา10กว่าปีเลยนะทั้งสลิดทั้งถนอมซึ่งก็ยังไม่เป็นประชาธิปไตยเลยนะครับมันยาวนานจริงๆนะก็อารมณ์ถ้าพูดถึงก็คงจะคล้ายๆเดี๋ยวนี้อีกอ่ะก็ตั้งแต่รัฐประหาร49จนมาถึงเนี่ย2565เนี่ยก็16ปีเหมือนกัน16ปีเหมือนกันที่ประเทศไทยประชาชนของเราอยู่ตกอยู่ภายใต้รัฐบาลที่มาจากการแต่งตั้งของสถาบันกษัตริย์ก็คือสุรยุทธ์จุลานนท์ใช่ไหมครับช่วงหนึ่งแล้วก็มาทักษิณมาของคุณสมัครนิดนึงแล้วก็เจอการเปลี่ยนแปลงเข้าไปก็ประชาธิปัตย์ก็ขึ้นมาประชาธิปัตย์นี้ก็พรรคเป็นพรรคกษัตริย์นิยมอยู่แล้วนะครับ ปราบปรามเสื้อแดงปี53ปี54 55 657ก็ปปส.ออกมารัฐบาลยิ่งลักษณ์มาชนะอีกแล้วปี57ก็ประยุทธ์ทำรัฐประหารราชสำนักในหลวงท่านก็เซ็นรับรองรัฐประหารให้กับรัฐบาลประยุทธ์อยู่มาจน8ปีเนี่ยทุกวันเนี่ยพอการแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60มีสว210ทำให้ประยุทธ์ไปต่อได้นะครับอันนี้ก็จะเห็นว่าเราก็จะอยู่ในประชาธิปไตยแบบกลางๆเนี่ยมาแบบกักๆๆๆๆๆๆๆเนี่ยตลอดเวลาเลยก็16ปีเนี่ย16แต่ว่า16ปีสมัยสลิดถนอมนี่ก็ทหารเต็มรูปแบบแต่ว่า16ปีหลังเนี่ย2549ถึง2565เนี่ยก็จะมีประชาธิปไตยมาขั้นบ้างแล้วก็ตัดเกมด้วยรัฐประหารบ้างนี่ครับแต่อย่างไรก็ตามคนเซ็นรัฐประหารก็คือในหลวงรัชกาลที่9นะครับเพราะนั้นตั้งแต่16กันยายน2500ถึง2557เนี่ย2557เนี่ยใน57ปีเนี่ยใน57ปีเนี่ยผู้เซ็นรัฐประหารให้มีรัฐบาลทหารขึ้นมาปกครองประเทศเนี่ยก็อยู่ในสมัยของในหลวงรัชกาลที่9ตลอดนะครับและก็ทุกวันนี้ที่ในหลวงรัชกาลที่9เซ็นรับรองรัฐประหารของประยุทธ์ก็ยังคงอยู่นะครับนั่นก็ยังคงอยู่มาถึงทุกวันนี้ก็การที่
การที่เราได้ศึกษาหนังสือกว่าจะครองอำนาจนำเนี่ยก็ทำให้เราเห็นอดีตนะครับที่เรามองเข้าไปเรามองปัจจุบันเนี่ยอดีตเข้าไปเราเห็นชัดเจนขึ้นในเชิงของการบริหารอำนาจของสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็ในการต่อรองนะครับในการต่อรองกับฝั่งทหารหรือว่าเป็นน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่านะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือถ้าเป็นยุคนั้นเนี่ยถ้าในหลวงร.9ท่านไม่เซ็นรัฐประหารจะได้ไหมก็น่าสนใจนะก็น่าสนใจหรือต้องการทำให้เรียกทหารมานั่งคุยเลยเราทำประเทศให้มันเป็นประชาธิปไตยไปเลยทำให้มีรัฐสวัสดิการไปเลยเพราะถ้าจะทำจริงๆมันก็น่าจะได้นะใช่ไหมมันก็น่าจะได้แต่ไม่ทำนะแต่ไม่ทำก็มันก็ผ่านไปแล้วนะครับมันก็ผ่านไปแล้วเราก็มาศึกษาเหมือนสมัยรัชกาลที่5ครับ กลุ่มเจ้านายพระองค์เจ้าปิสดางกรมพระนเรศวรฤทธิ์พวกข้าราชการที่ไปอยู่เมืองนอกเมืองนามาในสมัย2428ก็ทูลจะให้ร.5เปลี่ยนแปลงการปกครองร.5ไม่เปลี่ยนแปลงการปกครองครับแบบนี้ดีละเอาแบบนี้ก็รวบอำนาจเป็นสมบูรณาสิทธิราชนะครับแล้วก็จริงๆแล้วก็มีปัญหาเยอะมากนะครับภายใต้ที่เป็นสมบูรณาสิทธิราชอำนาจรวมอยู่กลุ่มเดียวเนี่ยจนกระทั่ง40กว่าปีหลังจากที่รัชกาลที่5ท่านสวรรคตก็เกิดรส130เลยเพราะมันมีปัญหาที่หมกมานานนะครับอยากให้ประเทศที่ได้กระจายอำนาจไปนะครับก็วันนี้ก็ประมาณนี้ก่อนนะครับประมาณนี้ก่อนนะครับก็ต้องขอบคุณอาจารย์อาสาคำพามากๆที่ได้ศึกษาเครือข่ายในหลวงนะครับทำให้เราเห็นภาพขึ้นแล้วก็มันเป็นอะไรที่ผมอยากรู้มากถ้าไม่อ่านหนังสือเล่มนี้เราจะมองไม่ออกเลยครับมองไม่ออกยังไงก็มองไม่ออกเพราะมันไม่มีตำรับตำราที่มันรวมกันมันก็กระจายไปนะครับอันนี้ด้วยความที่เป็นดุษฎีนิพนธ์ปริญญาเอกก็อ้างอิงการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลต่างๆก็มารวมกันอยู่ด้วยกันทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นโอ้โหก็แฟนรายการถ้าอยากจะสนับสนุนหนังสือนะครับเราจะได้มีหนังสือดีๆก็750บาทนะครับ750บาทผมก็รับมาขายละเพราะว่าเป็นหนังสือดีนะฮะ750บาทปกแข็งปกอ่อนก็650นะครับแต่ผมก็จะพยายามอ่านไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันมีประโยชน์มากแล้วยิ่งไปบทหลังๆเนี่ยโอ้โหมันยิ่งสนุกครับแฟนรายการคือมันจะสนุกขึ้นเรื่อยๆและเราก็จะเห็นว่ามันเป็นรัฐพันลึกมันมีวิธีการจัดการมันทำไมคนไทยไม่รู้เลยคนไทยถูกปิดตลอดอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่รู้เรื่องพวกนี้เลยนะตั้งแต่เด็กจนโตมาประวัติศาสตร์การเมืองเรารู้น้อยมากแล้วเรารู้ว่าอย่างผมเนี่ยก็14ตุลา166ตุลา19ก็รู้อยู่แค่นั้นน่ะรู้อยู่แค่นั้นแต่พอลึกๆ ลงไปเนี่ยในเล่มนี้โอ้โหมันละเอียดครับมันมีตัวละครเกิดขึ้นมันมีการรับลวงพางเนี่ยเราเริ่มเห็นแล้วครับการรับลวงพางนะเนี่ยใกล้นี้ใกล้เกิดใกล้เกิด14ตุลาละก็คือสถาบันกษัตริย์กับถนอมเนี่ยเริ่มไม่ไปด้วยกันเริ่มไม่ไว้วางใจทั้งที่ในหลวงก็เป็นคนตั้งถนอมขึ้นมานะโอ้โหมันเข้มข้นและยิ่งไป6ตุลาไปเจอรัฐบาลธานินทร์ไกรวิเชียรเข้ามีรัฐประทหารทำรัฐประหารให้ธานินทร์ไกรวิเชียรแล้วก็ทหารก็ไม่พอใจธานินทร์ไกรวิเชียรเหมือนกันเพราะเป็นนายกพระราชทาน
แล้วก็ทำประเทศให้มันเป็นสุดขั้วแล้วรวมถึงลุงหมักอ่ะสมัครสุนทรเวชอยู่กับนี่เลยรัฐบาลที่ขวาจัดที่สุดแต่ไปไปมามาลุงสมัครมาอยู่กับฝั่งทักษิณโอ้โหมันเป็นไปได้ยังไงนะครับอันนี้มันผมก็เลยสนุกไปด้วยพอผมสนุกไปด้วยผมก็อยากให้ทุกคนรู้ด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่มันเป็นกับมันเหมือนกับเพลงของวงไฟเย็นอ่ะที่เป็นเมืองห่อหมกอ่ะมันหมกเม็ดอ่ะมันหมกเม็ดแล้วเรามองไม่ออกครับเรามองไม่ออกเราวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ไม่มีใครพูดถึงโดน112เลยแต่นี่มันเขาเป็นหนังสือวิชาการระดับปริญญาเอกครับซึ่งอ้างอิงแล้วก็เป็นอะไรที่คนไทยควรจะรู้เอางี้ดีกว่าคนไทยควรจะรู้แล้วกลยุทธ์ strategy ในการบริหารจัดการอำนาจในราชสำนักในปัจจุบันเนี่ยก็คล้ายๆสมัยก่อนเหมือนกันเพราะนั้นเราจะเห็นวิธีการจัดการอำนาจเหมือนกันก็ขอบคุณแฟนรายการทุกท่านนะครับที่ติดตามชมนะฮะติดตามชมเราก็จะคอยติดตามกันต่อไปนะครับดูไปให้เรียนรู้ไปนะครับเรียนรู้ไปกับการเมืองของเมืองไทยแล้วก็ช่วงนี้ก็เข้มข้นมากนะครับเรื่องของการปฏิรูปสถาบันเรื่องของเด็กรุ่นใหม่ที่ไม่ได้มองสถาบันกษัตริย์เหมือนในยุคก่อนช่วงนี้ก็มีการปฏิเสธที่จะไม่เข้าขบวนรับเสด็จในพิธีรับปริญญาที่มช.แล้วก็รวมมาถึง การปฏิรูปสถาบันต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นให้มีการยกเลิก112เด็กพูดถึงวิพากษ์วิจารณ์เจอจับติดคุกครับโอ้โหอันนี้ก็เป็นอะไรที่คนไทยต้องศึกษาบทบาทของการเมืองให้มากๆนะครับให้มากๆยิ่งสถาบันมีอำนาจมากขึ้นสถาบันกษัตริย์มีอำนาจมากขึ้นสถาบันทหารมีอำนาจมากขึ้นสวัสดิการและอำนาจของประชาชนก็จะลดลงไปนะครับก็จะลดลงไปเงินก็จะไปกระจุกอยู่ที่นั่นหมดนะเพราะว่าจริงๆแล้วบ้านเมืองเรามีเงินเยอะนะครับแต่ว่าเราถูกเอาเงินภาษีเนี่ย ไปอยู่ในพีระมิดที่สูงก็คือสถาบันข้าราชการทหารประชาชนธรรมดาทั่วไปไม่มีรัฐสวัสดิการอะไรเลยนะครับทั้งที่ประเทศมีเงินมากมายโอเคครับแฟนรายการก็ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วก็เราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามชมนะครับและพบกันใหม่ครับบันทึกไว้นะฮะบันทึกไว้ก็ไลฟ์มา1ชั่วโมง18นาทีครับวันเสาร์ที่15มกราคม2564ครับ 20:29 นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับแล้วก็มีเพลย์ลิสต์อยู่แล้วก็ถ้าเกิดชอบมากๆก็ฝากให้เพื่อนๆในฟังด้วยนะครับเป็นความรู้ประวัติศาสตร์ทางการเมืองนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ